เหลือเวลาอีกเพียง6เดือนข้างหน้าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบการค้าขายระหว่างไทยกับอีก9ชาติในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกับไทยได้รับการพูดถึงบ่อยมากขึ้นในช่วงระยะหลังๆไม่ว่าจะเป็นในแง่มูลค่าการค้าชายแดนที่เข้ามาช่วยแก้ตลาดส่งออกของไทยหรือแม้แต่โอกาสในการสร้างและการขยายตลาดสินค้าไทยที่มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ต้องการมาขายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเปิดดูศักยภาพของการค้าชายแดนรอบใหม่ประเทศไทยโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเห็นแนวโน้มการค้าชายแดนว่าในขณะนี้ตัวเลขการค้าชายแดนยังคงเติบโตได้ดียอดการขายชายแดนในปี2558คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.1 ถึง 1.2 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 10% ย้อนหลังไปในปี2557มีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ1ล้านล้านบาทขยายตัวสูงกว่าปี56ประมาณ 6% แบ่งเป็นการส่งออก 5.9 แสนล้านบาทขยายตัว 5.26% และนำเข้า 4 แสนล้านบาทขยายตัว 9.3% ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่เพียงยอดค้าขายเท่านั้นแต่ตลาดสำคัญของแต่ละประเทศเพื่อนบ้านถูกจับตามองอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามไม่น่าเชื่อว่ากัมพูชาคืออันดับหนึ่งการค้าของโดยรวมมีอยู่2ลักษณะก็คือการค้าที่เราอย่างเช่นเราส่งไปอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการค้าส่งไปทางเรือส่งไปทางเครื่องบินแต่การค้าชายแดนก็เป็นการค้าซึ่งมีพื้นที่ติดกันของ2ประเทศซึ่งมันก็จะง่ายในการขนส่งก็ใกล้เคียงอยู่ใกล้กันมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยอยู่ประมาณตัวเลขกลมๆว่า1ล้านล้านบาทซึ่งภายใต้ AEC เนี่ยรัฐบาลก็อยากจะส่งเสริมมูลค่านี้ให้สูงขึ้นนะครับเพราะเราหวังพึ่งตลาดสหรัฐตลาดญี่ปุ่นตลาดยุโรปเนี่ยตรงนั้นมันคู่แข่งเยอะเราน่าจะใช้ประโยชน์ตรงที่เราใกล้กับเขาเนี่ยนะครับใกล้กับเขาคือ CMV ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังโตวันโตคืนก็รัฐบาลก็ตั้งว่าน่าจะไปถึง 1.5 ล้านล้านบาท 1.5 แสนล้านล้านบาทตลาดการค้าชายแดนที่จะขยายตัวมากที่สุดได้แก่ประเทศกัมพูชาที่มองว่าจะมีอัตราการขยายตัวแบบก้าวกระโดดเนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาได้เปิดเสรีด้านการค้ามากขึ้นคาดว่าในปีนี้ยอดการค้าชายแดนกัมพูชาจะมีมูลค่าประมาณ 1.2 ถึง 1.3 แสนล้านบาทหรือขยายตัวถึง 20-30% ส่งออกประมาณ 100,000 ล้านบาทเติบโตถึง 30% ซึ่งสินค้าบางส่วนจะส่งผ่านกัมพูชาไปยังโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามด้านการนำเข้าจะมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาทหรือขยายตัวถึงประมาณ 50% เนื่องจากได้มีผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจเข้าไปตั้งฐานการผลิตในกัมพูชาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มทำให้มีการนำเข้าสินค้าบางส่วนเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3รวมทั้งมีการนำเข้าวัตถุดิบการเกษตรมากขึ้นเมื่อตลาดเติบโตมากเช่นนี้สินค้าที่ไม่ใช่ของประเทศไทยหรือไม่ใช่ผู้ประกอบการไทยไปผลิตในประเทศนั้นๆจึงต้องการเข้ามาเจาะตลาดการค้าชายแดนเช่นกันคือ AEC ยังพูดถึง connectivity ใช่ไหมการเชื่อมโยงถ้าเราพูดถึงเป็นอะไรนะเป็น physical connectivity ก็คือการเชื่อมโยงทางถนนเนี่ยนะครับมันเชื่อมหมดแล้วผมสามารถไปได้เราสามารถไปได้ทุกที่ในอาเซียนบนทางถนนขนาดนี้แต่ประเด็นที่ต้องคิดก็คือเชื่อมโยงทางด้านกฎเกณฑ์กติการะเบียบเนี่ยต้องไปทำนั้นที่น้องถามเรื่องของด่านต่างๆว่ายังมีอนุนกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องปรับใช่ในแต่ละด่านเนี่ยมันยังมีกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องปรับซึ่งพอปรับและซึ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เป็นภาระและเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการในการขนส่งนะครับทั้งการขนส่งและก็นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะปรับตรงนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องหนึ่งใน connectivity หนึ่งเรื่องการเชื่อมโยงมันก็จะทำให้นะครับจะทำให้เนี่ยมูลค่าทั้งการค้าและท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศใน CLV มีมูลค่าที่สูงขึ้นเริ่มจากสินค้าจีนที่มีการกระจายบริเวณอาเซียนมานานแล้วซึ่งจะเป็นลักษณะการทำงานแบบกองทัพมดทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเริ่มเน้นราคาถูกเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่นจนเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคตามชายแดนแต่เมื่อเพื่อนบ้านของประเทศมีรายได้สูงขึ้นกลับพบว่าในระยะหลังสินค้าจีนเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกับสินค้าไทยแต่ราคายังถูกมากเพราะต้นทุนต่ำขณะเดียวกันเมื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ใกล้เคียงกัน
บางรายก็ยังมีการปลอมแปลงสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าจากไทยแถมราคาไม่แพงอีกต่างหากซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวส่วนสินค้าจากบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านนั้นต้องยอมรับว่าภายใน 3-5 ปีสินค้าเหล่านี้อาจจะกระจายตามชายแดนและในตลาดประเทศนั้นๆได้ง่ายเพราะปัจจุบันมีโรงงานข้ามชาติทยอยเข้ามาตั้งฐานการผลิตทั้งในสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาเนื่องจากต้องการอาศัยค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกมากๆรวมถึงรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ GSP ที่ปัจจุบันของไทยถูกตัดไปแล้วถ้าเราเทียบสินค้าไทยที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมกับสินค้าจีนของเราได้รับความนิยมมากกว่าในประเทศในได้รับความนิยมในประเทศเหล่านี้มากกว่าสินค้าจีนคุณภาพอาจจะต้องมาปรับปรุงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเติมเต็มก็คือเรื่องของการทำตลาดการทำตลาดในประเทศเหล่านี้เราเมื่อเทียบกับสินค้าจีนเนี่ยทั้งการตลาดและก็ราคาคือสินค้าจีนค่อนข้างจะสินค้าจีนจะมีสูงกระจายสินค้าในประเทศนั้นเยอะมีนักธุรกิจจีนเข้าไปทำมาค้าขายเยอะมันก็เป็นช่องทางให้สินค้าจีนไปด้วยราคาสินค้าจีนถูกกว่านะครับราคาสินค้าจีนถูกกว่าเพราะฉะนั้นในแง่การตลาดเราต้องเติมเข้าไปแล้วไงราคาสินค้าล่ะเมื่อมันถูกกว่ามันถูกกว่าแต่ว่าราคาแพงกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งราคาที่ถ้าใน CLV เนี่ยราคาเป็นหนึ่งปัจจัยที่เขาตัดสินใจจะซื้อสินค้าเราความท้าทายในอีก6เดือนข้างหน้าของการเป็น AEC สิ่งที่รัฐบาลไทยควรจะหันมาสนใจมากขึ้นก็คือเรื่องของสินค้าในประเทศไทยที่จะนำส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านในแง่จะวางไว้ในตำแหน่งไหนราคาอย่างไรมีคุณภาพอย่างไรมีช่องทางการจำหน่ายแบบไหนและหาผู้ร่วมทุนทางธุรกิจที่จะมารับสินค้าเราอย่างไรนี่ก็คือโจทย์ของสินค้าไทยที่รัฐบาลไทยควรหันมาสนใจซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่จำเป็นต้องทำเพื่ออนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพียงแต่ว่ากระดาษนี้โจทย์ก็คือว่าเมื่อเป็นอาเซียนมันไม่ใช่สินค้าไทยสินค้าเดียวที่สามารถขนส่งไปขายได้มันก็เปิดทุกสินค้าจากทุกประเทศให้เข้าไปขายโจทย์ก็คือว่าจะวางตำแหน่งสินค้าเราคือสินค้าไทยอย่างไรราคาอย่างไรคุณภาพอย่างไรช่องทางไหนหาพาร์ทเนอร์ที่จะรับสินค้าเราอย่างไรนี่คือโจทย์ของประเทศโจทย์ของสินค้าไทยเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย